DIY Room Bracelet Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกำไรข้อมือลายสะพานเชื่อมแบบนี้กันนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2เส้นนี้เข้าด้วยกันนะคะเส้นนี้ใช้เป็นโดนัท smaller size นะคะแต่วันนี้จะมาสอนโดยใช้ไซส์ปกติในชุดโดนัท shape collection นะคะจะใช้8สีนี้นะคะสีเหลืองกล้วยสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์สีเขียวอมฟ้าน้ำทะเลสีขาวสีดำสีม่วงองุ่นสีส้มพีชและสีฟ้าบลูสกายนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ DIY Room Bracelet Thailand ที่ถุงนะคะซิลิโคนของเราปลอดภัยตามข้อกำหนดมอกไม่มีสารปนเปื้อนและที่สำคัญคือไม่เปื่อยค่ะ2ที่ต้องใช้คือ DIY Room Board รุ่นใหม่ของเราอันนี้นะคะลายนี้เราจะใช้แค่2เส้นเราใช้2เส้นสั้นๆพอนะคะแล้วก็วางทะแยงแบบนี้ให้มันเยื้องกันแบบนี้โอเค3 utility hook ค่ะ CS clip 2ตัวค่ะใช้เป็นแบบใสเนาะ2ตัวนะคะโอเคเริ่มนะคะเริ่มเรามาแบ่งข้างก่อนนะคะลำดับแรกแบ่งเป็นข้างซ้ายให้ข้างขวาค่ะข้างขวาแล้วแต่เราเลือกสีนะคะแบ่งข้างไว้ก่อนแบบนี้ข้างขวา3สีนะคะแล้วก็ข้างซ้าย3สีเวลาทำเราจะได้ไม่งงนะคะยากเหมือนกันยากนิดนึงค่ะแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยโปรเซสก็จะซ้ำๆเดิมมันก็จะไม่ยากแล้วตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างบนเอาเป็นสีขาวกับสีดำนะคะโอเคแบบนี้แล้วแต่เรานะคะด้านนี้3สีด้านนี้3สีแล้วตรงกลาง2สีโอเคเริ่มเราจะเริ่มที่สีขาวก่อนโดยการทำเป็นเลข8ค่ะตรงไหนก็ได้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลข8เลข8นะคะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคนะคะ3เส้นแล้วก็ต่อค่ะอีกสามเหลี่ยมนึงค่ะที่ติดกันเห็นไหมคะมันจะติดกันโอเคนะคะจะเป็นสามเหลี่ยม2อันติดกันแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเฉียงไปทางซ้ายด้านนี้จะเฉียงไปทางขวาแบบนี้นะคะโอเคอันนี้อันเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเลข8หลังจากนั้นจะเป็นโปรเซสเดียวกันทั้งหมดนะคะด้านขวานะคะสีด้านขวาสีฟ้าก่อนนะคะทำใส่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ธรรมดานะคะ1เส้นแล้วก็2เส้นค่ะโอเคแล้วก็เอาสีแรกของด้านซ้ายค่ะมาใส่กับสามเหลี่ยมด้านบนแล้วเราก็ควักค่ะควักเส้นล่างขึ้นมาค่ะบรรทัดล่างก็คือสีขาวทั้งหมดค่ะขึ้นมาโอเคอันนี้จะพิเศษคือจะมีสีขาวเนอะหลังจากนั้นก็ใส่สีถัดไปค่ะสีฟ้าเหมือนเดิมใส่เส้นถัดไปให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็สีส้มค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะใส่สะพานเชื่อมแล้วนะคะสังเกตว่าเมื่อไหร่เราจะใส่สะพานเชื่อมเมื่อบนพินเป็นสีเดียวกันทั้งหมดทั้งสามเส้นเห็นไหมคะสีฟ้าสามเส้นสีส้ม3เส้นเมื่อนั้นเราจะใส่สะพานเชื่อมนะคะสะพานเชื่อมเราเริ่มที่สีดำก่อนละกันนะคะเชื่อมตรงหัวมุมนะคะด้านที่เป็นแหลมมุมแหลมด้านนี้กับมุมแหลมด้านนี้นะคะเห็นไหมคะจะเชื่อมสามเหลี่ยม2 สามเหลี่ยมไว้โอเคหลังจากนั้นก็ควักเส้นล่างสุดของแต่ละพินขึ้นมาค่ะควักเส้นล่างสุดของแต่ละพินขึ้นมา
โอเคเมื่อควักเส้นล่างสุดของแต่ละพินเรียบร้อยก็เปลี่ยนสีค่ะเมื่อไหร่เราถึงจะเปลี่ยนสีเมื่อเราใส่สีเส้นสะพานเชื่อมปุ๊บสีถัดไปจะต้องเปลี่ยนสีนะคะโอเคเปลี่ยนสีด้านขวาแล้วสีด้านซ้ายก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะโอเคควักชั้นล่างสุดขึ้นมาค่ะโอเคใส่สีถัดไปก็จะเป็นสีเดิมอยู่นะคะสีชมพูข้างขวาสีเขียวข้างซ้ายแล้วก็ควักเส้นล่างสุดค่ะควักเส้นล่างสุดนะที่นี้จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้าเสร็จปุ๊บถ้าเราเห็นสีสะพานเชื่อมอยู่ตรงนี้เราจะต้องควักขึ้นไปด้วยนะคะสีสะพานเชื่อมจะไม่มีสิทธิ์อยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นอยู่ข้างล่างปุ๊บเราควักขึ้นไปด้วยทันทีนะคะโอเคก็ควักชั้นล่างสุดตามปกตินะคะโอเคชั้นล่างสุดอันนี้มีสะพานเชื่อมอยู่ล่างสุดอีกแล้วไม่ได้เราต้องเก็บขึ้นมานะคะโอเคเรียบร้อยใส่ต่อไปค่ะสีเดิมนะคะโอเคใส่สีเดิมแล้วทีนี้ที่พินเห็นไหมคะเป็นสีเดียวกันทั้งสองพินแล้วนะคะสามเส้นสีเดียวกันทั้งหมดเมื่อนั้นเราต้องใส่สะพานเชื่อมค่ะคราวนี้เราใส่สะพานเชื่อมสีขาวนะคะโอเคเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะควักชั้นล่างสุดขึ้นมาควักชั้นล่างสุดขึ้นมาเสร็จก็เปลี่ยนสีค่ะพอเมื่อกี้เราใส่สะพานเชื่อมแล้วหลังจากที่ใส่สะพานเชื่อมจะต้องเปลี่ยนสีทุกครั้งเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีที่3ของแต่ละฝั่งนะคะโอเคควักค่ะควักชั้นล่างสุดขึ้นมาตามปกติแล้วก็ใส่สีถัดไปใส่เส้นถัดไปค่ะแล้วก็ควักชั้นล่างสุดตามปกติควักชั้นล่างสุดเสร็จปุ๊บอันนี้สีสะพานเชื่อมอยู่ล่างไม่ได้เอาขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมคะชั้นล่างสุดขึ้นมาแล้วสีสะพานเชื่อมอยู่ล่างไม่ได้ต้องเก็บขึ้นไปด้วยนะคะโอเคใส่สีถัดใส่เส้นถัดไปใส่เส้นถัดไปทีนี้สีเดียวกันแล้วทั้ง3เส้นบนพินก็ต้องใส่สะพานเชื่อมค่ะสะพานเชื่อมเราก็สลับเป็นสีดำนะคะโอเคแล้วก็ควักชั้นล่างสุดขึ้นมาแน่นอนว่าเมื่อใส่สะพานเชื่อมแล้วเส้นถัดไปเราก็จะต้องเปลี่ยนสีนะคะโอเคเนื้อทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็คือเมื่อใส่เส้นสะพานเชื่อมปุ๊บเส้นต่อไปจะต้องเปลี่ยนสีนะคะพอเปลี่ยนสีเสร็จก็ควักชั้นล่างสุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เจอสะพานเชื่อมก็ให้เก็บสะพานเชื่อมขึ้นไปด้วยนะคะและเมื่อไหร่ที่บนพินมีสีเดียวกันทั้งหมดนะคะเมื่อนั้นก็ใส่สะพานเชื่อมเส้นใหม่เข้าไปนะคะหลังจากใส่สะพานเชื่อมแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้โอเคเมื่อได้ลักษณะนี้เราก็เก็บค่ะตอนเก็บเราจะใช้สีขาวเหมือนตอนเริ่มมันก็ใช้สีขาวนะคะใช้สีขาวเป็นสามเหลี่ยมนะคะโอเคแล้วเราก็เก็บขึ้นมาให้หมดเลยค่ะทุกพินนะคะขึ้นมาบนสีขาวโอเคหลังจากนั้นก็รวมค่ะอ
คเราก็รวมสีขาวมาไว้ด้วยกันนะคะก็จะเป็น2พินแบบนี้แล้วเราก็เอาสีขาวอีก1เส้นค่ะล็อกแต่ละพินนะคะ1พินก็ใช้สีขาว1เส้นล็อกแล้วก็ใส่ S-clip ได้เลยโอเคอันนี้ก็เช่นกันค่ะใส่ฮุกเข้าไปใส่ดึงซิลิโคนสีขาวขึ้นมาเอาใหม่ค่ะแล้วก็ใส่ S-clip โอเคดึงออกได้เลยนะคะเมื่อดึงออกแล้วปลายอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันค่ะรวมค่ะใส่ฮุกเข้าไปนะคะทั้ง3อันทั้ง3เส้นแบบนี้แล้วก็เอาซิลิโคนมา1เส้นล็อกค่อยๆร้อยเข้าไปนะคะเอาใหม่ค่ะหนึ่งเส้นหนึ่งตึงๆนะคะก็บิดนิดนึงโอเคได้แล้วแล้วก็เอามาล็อกกับปลายอีกด้านหนึ่งทำทีละเส้นเนาะทำทีละอันค่ะโอเคด้านนี้เช่นกันนะคะใส่ฮุกเข้าไปเอาซิลิโคนหนึ่งเส้นเกี่ยวตึงๆแล้วก็หมุนบิดอย่างนี้ค่ะนะคะบิดแล้วก็ค่อยๆควักเข้ามาโอเคแล้วก็ใส่กับปลายอีกด้านหนึ่งเรียบร้อยหลวมไปนิดนึงค่อยๆแกะออกก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะลายสะพานเชื่อมค่ะ